ตอนนี้ minority podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง s u b c า l t u r e เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นอยู่กับผมโอมพัทันตวัฒนกับครมสอนเอาสิ่งที่เจอรอบตัวมาเป็นที่ตั้ง แล้วคลำให้เจอว่าอะไรสอนเราได้บ้างเพื่อมาเติมของให้ตัวเอง ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นหน้าที่ของรายการคําสอนที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณและอยู่กับผมอมปันตวัน์เช่นเดิมครับสําหรับคําสอนในวันนี้เป็นคําสอนที่ผมคลาเจอจากการดูสารคาดีทางช่อง Netflix ที่มีชื่อว่า LA Original ครับ LA Original <c oughs> ผมเคยคุยกับพี่ปินแล้วในรายการโดนตัวไหนมาแต่ทําไมวันนี้ผมถึงหยิบขึ้นมาอีกต้องบอกครับว่าสารคาดีชุดนี้สอนอะไรผมหลายอย่างเลยล่ะครับ สารคดี LA Originals เนี่ยครับเป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องราวแล้วก็ประวัติของคนสองคนนั่นก็คือมิสเตอร์การ์ตูนช่างศักชื่อดังที่้้เกิดคนที่ชอบในรอยสักเนี่ยครับต่างก็อยากจะได้ผลงานของมิสเตอร์การ์ตูนมาอยู่บนร่างทั้งนั้นส่วนอีกคนนึงก็คือเอสตาวานครับเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพเหล่าแรปเปอร์รวมถึงบุคคลสําคัญมากมายเลยทั้งอิมมิเนม 50เซนคิมคาเดเชียนแล้วก็ใครอีกหลายๆคนครับรวมถึงเขายังได้กำกับ MV ให้กับ Snoop Dogg, Cypress Hill วงฮิปฮอปชื่อดังในยุคนั้นด้วยและทั้งสองคนนี้ครับก็เป็นคนปลุกกระแสวัฒนธรรมชิคานอสไตล์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วทั้งโลกรวมถึงทำให้เมืองลอสแองเจลิสหรือว่า LA เนี่ยครับกลายเป็นเมืองที่ถูกพูดถึงมากๆในทุกวันนี้อีกด้วยครับ การเล่าเรื่องของ LA Originals เนี่ยครับจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านบทสัมภาษณ์ที่ทำให้เรารู้จักสองคนนี้มากขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่เอสตาวานที่เป็นลูกครึ่งเม็กซิกันอิตาลีเติบโตแล้วก็ทำงานอยู่ใน LA เมื่อก่อนก็ทำตามร้านสเปอร์มาร์เก็ตคอยขนของขนเหล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็ย้ายไปฮอลลีวูดครับแล้วก็ได้มาเป็นผู้จัดก,การทัวร์ที่ต้องคอยถ่ายภาพเบื้องหลังภาพวิดีโอให้กับศิลปินอย่างเช่นไซเปรสฮิล เลดฮอตชิลลี่เบเปอร์แลวก็อีกหลายๆวงครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมิสเตอร์กร์ตูนเป็นลูกครึ่งอเมริกันเม็กันครับมิสเตอร์กระตูนเป็นคนที่โตมาแล้วก็ลงหลายการวาดรูปเริ่มต้นจากการวาดบนกระดาษเปลี่ยนมาเป็นวาดบนกำแพงและสุดท้ายก็จบลงที่การวาดลงบนร่างกายของมนุษย์โดยในสารคดีเรื่องนี้เขาก็เล่าให้เราได้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่ทําให้ทั้งสองคนได้มาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เติบโตไปตามความถนัดของแต่ละคนจนเข้าไปถึงคําว่า โลกในขณะที่ผมดูสรารคดียังไม่ถึงไหนเลยครับผมก็คลาเจอคำสอนแรกจาก LA Original ซะแล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่มีค่ากว่าพรสวรรค์มันคือพรสแสวงแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าทั้งสองคนเขาก็มีพรสวรรค์ติดตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันชัดเจนกว่าพรสวรรค์น,นั่นคือความพยายามของพวกเขาครับการเปิดรับทุกโอกาสลองทาทุกอย่างที่คนอื่นให้จนสุดท้ายเขาก็เจอทางที่ตัวเองถนัดและก็สามารถทำได้ดี ซึ่งถ้าในวันนั้นครับถ้าเอสตาวานไม่รับโอกาสในการติดตามทัวร์ไปถ่ายภาพเบื้องหลังบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาเป็นช่างภาพระดับโลกแบบทุกวันนี้ก็ได้หรือตัวมิสเตอร์กระตูนเองครับถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่เปิดรับโอกาสจากการเรียนคาราเต้ที่พ่อเขาบังคับให้ไปเรียนเขาก็อาจจะไม่ได้เจออูรรถของครูสอนคาราเต้ที่เป็นโรงเพ้นสีแล้วก็ไม่ได้รู้จักการเพ้นกำแพงและก็อาจจะไม่ได้เป็นช่างศักดิ์แบบทุกวันนี้ก็ได้ครับ เรื่องของโอกาสผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเข้ามาเราก็ควรจะลองคว้ามันามเอาไว้เหตุการณ์นี้มันทําให้ผมกลับมาถามตัวเองครับว่าทุกวันนี้เราเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วหรือยังแล้วก็อีกเรื่องครับก็คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดเนี่ยเราทํามันได้ดีจริงแล้วหรือเปล่าแล้วผมก็ได้คําตอบครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่ได้เปิดรับทุกโอกาสก็ยังมีแอบอิดออดกับบางโอกาสที่เข้ามา และในขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดเนี่ยเราเองก็ยังแอบขี้เกียจแล้วก็ไม่เต็มที่กับมันเลยซึ่งตอนนี้ผมว่ามันอาจถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นทําตามคําสอนที่ผมแอบได้จากเจ้า LA Original ซะมั่งแล้วครับคําสอนแรกนี้ครับอาจเป็นคําสอนที่ไม่ได้ถูกเล่าชัดเจนในสารคดีนะแต่สําหรับผมแล้วครับผมโดนสอนเข้าเต็มๆเลยละ่ะ ตัวสารคาดีก็ดำเนินเรื่องราวของทั้งสองคนไปซึ่งตรงนี้มันชวนให้เราเพลิดเพลินมากครับเราได้เห็นฟุตเทจเก่าๆได้เห็นบุคคลสําคัญหล,หลายๆคนที่ให้เอสตาวานถ่ายภาพให้มิสเตอร์การ์ตูนสักให้และได้เห็นผลงานของทั้งสองคนที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ในสารคาดีไม่ได้เล่าแค่เฉพาะผลงานส่วนตัวของทั้งคู่เท่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญและก็น่าสนใจมากๆมันคือวัฒนธรรมชิคาโน คำว่าชิคาโนเป็นคำที่ใช้เรียกคนเม็กซิกันที่อพยพมาอยู่อเมริกาครับซึ่งวัฒนธรรมของคนเหล่านั้นเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากอย่างแฟชั่นศิลปะรถโรลเลอร์หรือว่ารถเก๋งโหลดเตี้ยที่เราเห็นกันบ่อยๆใน MV ฮิปฮอปสมัยก่อนนั่นแหละครับรวมถึงรอยสักที่ก็บ่งบอกวัฒนธรรมชิคาโนได้อย่างชัดเจนที่สุดซึ่งถ้าเราลองเสิร์ชรูปดูเราก็จะเห็นภาพกลุ่มผู้ชายสกินเฮด ไว้หนวดใส่เสื้อกล้ามไม่ก็เสื้อตัวใหญ่หลวมโครง่งสวมกางเกงใหญ่ๆรองเท้าไนกี้มีรอยสักอยู่กันเป็นแก๊งและก็มีอาวุธดูภายนอกอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอาชญากรเป็นกลุ่มแก๊งหหวรุนแรงแบบที่เห็นตามสื่อต่างๆเวลาพูดถึงคำว่าชิคาโน่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นมันเป็นเพราะย่านที่เขาอยู่ครับมันไม่ได้มีความปลอดภัยและความเป็นชิคาโน่จริงๆแล้วครับมันหมายถึงครอบครัว สิ่งที่สารคดีชุดนี้พยายามเผยแพร่ให้เราทำความเข้าใจใหม่ก็คือเรื่องราวของมิตรภาพที่เกิดขึ้นของชาวชิคาโนนี่แหละรอยสักการแต่งตัวอาจเป็นการแสดงออกในบางอย่างแต่ไม่ใช่ตัวกำหนดครับว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลวเพียงแค่มองจากภายนอกซึ่งในสารคดีครับได้ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมชิคาโนที่เริ่มต้นนิยมจาก LA อโดยเอสตาวานและก็มิเตกตูนี่แหละและได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกเลย มิตรภาพและก็วัฒนธรรมของชาวชิคาโนโที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสารคดีก็ได้สอนผมอีกแล้วครับสิ่งที่ผมถูกสอนและผมว่ามันชัดเจนมากๆกับการแสดงออกของชาวชิคาโนโลเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองครับนั่นคือการที่เรามีจุดยืนมีความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะมองยังไงเป็นตัวของตัวเองไปแหละถ้ามันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับการที่เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบไหน มันจะง่ายมากเลยครับกับการใช้ชีวิตเราไม่ต้องตามหาว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไรแต่แน่นอนครับว่ามันต้องมีคำถามกลับมาว่าเราจะหาตัวเองเจอได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าตัวเราเองเ่ยเป็นแบบไหนก็ต้องย้อนไปที่คำสอนแรกที่ผมได้รับละครนั่นก็คือเรื่องของการเปิดใจเปิดรับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก่อนค่อยๆเรียนรู้จนเจออะไรที่เราอยู่กับมันได้นานที่สุดอาจจะทำให้เราเจอตัวตนที่แท้จริงของเราก็ได้ครับ ส่วนอีกคำสอนหนึ่งที่ผมว่าอันนี้มันเป็นคําสอนที่ผมว่าหลายๆสื่อหรือว่าหลายๆเรื่องพยายามที่จะพูดแล้วก็ผมว่ามันเป็นจริงนะนั่นก็คือเราอย่ามองคนแค่ภายนอกครับบางครั้งคนที่มีรอยสักคนที่หน้าตาดูไม่เป็นมิตรเขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้เราควรจะมองเขาให้ลึกแล้วก็อย่าตัดสินคนจากภายนอกแล้วถ้าเรารู้จักเขาดีพอนั่นแหละครับเราค่อยตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนยังไงอีกทีผมว่ามันก็ยังไม่สาย และเมื่อดูจบครับผมรู้สึกชอบกับความผูกพันของสองคนนี้จังเลยความเกื้อกูลกันความผักดันกันและกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกอิจฉาสองคนนี้ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วถ้าในชีวิตจริงของเราเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีแบบนี้มันก็น่าจะดีแล้วก็มันทำให้ผมคิดต่อแล้วก็เจอคำสอนเฉยเลยครับแล้วเราจะทำยังไงละ่ะให้เรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีบ้างคำตอบที่ผมได้ก็คือเราอยากจะได้เพื่อนร่วมทางแบบไหนละ่ะเราก็ทำกับเขาแบบนั้น เช่นถ้าเราอยากได้เพื่อนร่วมทางที่คอยช่วยเหลือเรา <S <S เราเองก็ควรจะต้องช่วยเหลือเขาก่อนเราอยากได้คนที่เข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจเขาก่อนทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเราเสมอแหละครับซึ่งแม้ว่าถ้าผมลองทําวิธีนี้แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เจอเพื่อนร่วมทางในแบบที่ผมอยากให้เป็นผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ได้ลองทําแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราแสดงออกกับคนอื่นแบบไหนคนอื่นเขาก็จะแสดงออกแบบนั้นกลับมาหาเราครับ สารคดี LA Originals เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยครับที่ชวนให้เราสนุกแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาชั่วโมงกว่าความยิ่งใหญ่ของเอสตาวาแล้วก็มิสเตอร์กัตูเนี่ยยังมีอีกเยอะมากในสารคดีเรื่องนี้แต่ถ้าพูดหมดก็กลัวจะเป็นการสปอยคุณผู้ฟังนะครับเอาเป็นว่าลองไปดูครับแนะนำจริงๆแล้วมาคุยกันว่าคุณคลัมเจอคำสอนอะไรใน LA o r i g i n a l บ้างจะเหมือนผมหรือเปล่าลองเปิดใจรับชมครับอย่างน้อยถ้าคุณไม่อินกับวิถีป๊อปไม่อินกับวัฒนธรรมชิคาโน ก็ถือว่าเราได้ลองเปิดใจแล้วยังไงก็ลองชมแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าคุณเจอคำสอนอะไรบ้างจากเรื่อง LA Originals นี้ครับสุดท้ายแล้วฝากติดตามทุกรายการในช่อง Minority Podcast ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคำสอน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ